สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำน้ำจิ้มซุกี้เต้าหู้ยี้สูตรโบราณในแบบฉบับของครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาปั่นเครื่องสำหรับทำน้ำจิ้มซุกี้กันเลยครับกระเทียมจีนกรีบ50กรัมรากผักชี3รากเนื้อกระเทียมดอง200กรัมให้เราใส่เฉพาะเนื้อกระเทียมดองลงมาก่อนนะครับน้ำใส่ทีหลังนะครับเกลือป่น1ช้อนชาซอสพริก50กรัมน้ำส้มสายชู150มิลลิลิตรน้ำกระเทียมดอง200มิลลิลิตรและตามด้วยเต้าหู้ยี้นะครับแบบกระปุกนะครับ1กระปุกใส่ลงไปทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยนะครับ1กระปุกนะครับน้ำหนักอยู่ที่250กรัมนะครับส่วนพริกสดนะครับผมจะไม่ใส่ลงไปปั่นรวมกันนะครับผมจะปั่นแยกแล้วไปใส่ในขั้นตอนรองสุดท้ายนะครับเพื่อนๆงาขาวคั่ว50กรัมนะครับแบ่งใส่ลงไปครึ่งนึงก่อนนะครับอีกครึ่งนึงนะครับเอาไว้ใส่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็ให้เราปั่นทุกอย่างให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับเราก็ปั่นละเอียดเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการเคี่ยวน้ำจิ้มซุกี้กันเลยครับนำน้ำจิ้มซุกี้ที่เราปั่นละเอียดครับมาเทลงหม้อเลยครับขั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องเปิดเตาแก๊สนะครับและตามด้วยน้ำเปล่า200 ml นะครับน้ำเปล่าเราก็เทลงไปในโถปั่นนะครับเขย่าเขย่าแล้วก็เทลงในหม้อซุกี้ได้เลยครับและตามด้วยน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีนะครับ180กรัมแล้วก็ให้เราเปิดแก๊สเลยนะครับเราจะเคี่ยวด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเพื่อนๆให้เราหมั่นคนเขาตลอดเวลานะครับเพื่อที่เขาจะได้ไม่ไหม้นั่นเองนะครับเราจะเคี่ยวน้ำจิ้มซุกี้ของเรานะครับจนเขาเดือดและมีความเข้มข้นเลยนะครับเดือดจนกลิ่นระเหยของน้ำส้มสายชูหายไปก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับเราก็เคี่ยวน้ำจิ้มซุกี้ของเรามาประมาณพักหนึ่งนะครับตอนนี้น้ำจิ้มของเราก็เดือดขอบหม้อนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่พริกแดงจินดาปั่นหยาบนะครับลงไป100กรัมครับแล้วก็ให้เราเคี่ยวน้ำจิ้มซุกี้ของเรานะครับต่อเลยนะครับจนเขาเดือดเลยนะครับและมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นไปนะครับให้เราคนอยู่ตลอดเลยนะครับน้ำจิ้มซุกี้ของเราก็เดือดแล้วนะครับขั้นตอนนี้ปิดแก๊สเลยครับแล้วก็ตามด้วยงาขาวคั่วส่วนที่เหลือนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับน้ำจิ้มซุกี้เต้าหู้ยี้สูตรโบราณในแบบฉบับของครัวสนามนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับน้ำจิ้มซุกี้ของเรานะครับจะมีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นมากๆนะครับได้ความหอมของเต้าหู้ยี้เลยนะครับสูตรนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับจะเสิร์ฟคู่กับซุกี้น้ำหรือซุกี้แห้งก็ได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้